พอเหล็กเนี่ยนะครับก็นัดคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ครอบครัวมานะครับไม่ความร่วมมือมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าคุณพิงกี้เนี่ยขออนุญาตในการส่วนตัวคือไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ในสิ่งของเขานะครับเชิญไปอีกคนนะคุณพิงกี้กับครอบครัวก็3คน3คนมีใครบ้างคะตัวคุณพิงกี้สามีมีบรรดาแล้วก็มีพี่ชายครับพี่ชายครับมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้มีใครเกี่ยวข้องไหนบ้างคะคืออย่างนี้ฮะจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็พบว่า มีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยต้องเข้ามาชี้แจงนะฮะโดยแสดงให้เห็นว่าเงินที่เข้าหรือว่ารายได้ที่รับนี่คืออะไรบ้างครับ แล้วก็ในส่วนอีกคดีนึงก็คือคดีแม่มณีคดีแม่มณีเนี่ยวันพรุ่งนี้จะส่งสำนวนให้อัยการนะฮะเป็นสำนวนแรกแล้วก็ท่านอธิบดีเนี่ยได้อนุมัติให้ทำการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องเป็นคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันที่ผมเคยแจ้งไปแล้วว่ากรณีของแชร์โซ่เนี่ยมันจะขยายไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีแม่ทีแม่สายพูดง่ายคือถ้าไม่มีข้อต่อในชั้นต่อไปเพราะฉะนั้นในการดำเนินการคดีของฐานความผิดฟอกเงินนะฮะหรือพรบ.คอมแล้วก็พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนกับแม่ทีแม่สายจากข้อมูลนี่เราพบว่าคุณจ๋าไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างนี้ฮะจากการสอบปากคำแล้วก็เส้นทางการเงินนะครับก็มีธุรกรรมการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ที่บอกตอนต้นว่าเป็นหน้าที่ที่บุคคลต่างๆต้องชี้แจงว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับจะเป็นการจ้างหรือเป็นการโอนเงินในรูปแบบไหนก็ต้องชี้แจงเราซึ่งวันนี้เราออกหมายเรียกไปครั้งที่หนึ่งนะให้โอกาสมาผมจะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาเป็นครั้งที่สองผมจะออกหมายจับแสดงว่าวันนี้เขาไม่มาใช่ไหมคะผมจะให้เวลาเขาถึง16นาฬิกาครับเบื้องต้นนัดไปกี่โมงเบื้องต้นนัดไว้10นาฬิกาครับตอนนี้ติดต่อได้ไหมตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับทางทนายหรือว่าทีมเลขาหรือว่าอะไรครับติดต่อใครไม่ได้เลยหรอยังไม่ได้ครับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเข้ามาเพราะว่าได้รับการยืนยันเมื่อวานว่าจะเข้ามาแล้วตอนนี้ทางเราคงไม่ตามตัวอยู่แล้วต้องไปนอกจากคนนี้ค่ะพบมีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกเยอะคดีไหนครับทั้ง2คดีค่ะทั้ง2คดีมีความจำเป็นต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินเข้ามาทั้ง2คดีเป็นจำนวนมากแสดงว่ายังมีศิลปินดาราจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับยังมีอีกบางส่วนครับก็เลยต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลสาธารณะที่เป็นศิลปินดาราหรือแสดงเนี่ยการที่เราไปรับงานหรือว่าไปออกงานให้กับบริษัทไหนเนี่ยอยากให้ช่วยทำการตรวจสอบในเบื้องต้นหน่อยว่าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ไหมเพราะประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในตัวศิลปินดารานะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็สอบถามทางเรานะครับความคืบหน้าทั้งสองคดีเป็นยังไงบ้างคะเรื่องจากโฟเล็กในส่วนของโฟเล็ก 3D เนี่ยมีการสอบพยานแล้วก็มีการสอบประชาชนผู้เสียหายไปประมาณ 6,000 รายจะมีตกค้างอยู่อีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้ประชาชนผู้เสียหายเข้ามานะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะในส่วนของการปิดล้อมตรวจค้นหรือว่ายึดทรัพย์เนี่ยดำเนินการอยู่อย่างที่ท่านทราบกันแล้วก็ยังมีต่อไปนะครับส่วนกรณีของแม่มณีอย่างที่ทราบแล้วเนี่ยก็ส่งสำนวนพรุ่งนี้สำนวนแรกจะมีการขยายคดีเป็นคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันต่อก็เราคาดว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็อาจจะต้องมีการเรียกบุคคลที่ทำผิดมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นจำนวนมากครับทำในประเด็นไหนบ้างคะประเด็นของความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็เส้นทางการเงินนะขออนุญาตพูดกว้างๆดีกว่านะครับลงลึกมากไม่ได้ครับในเรื่องของเงินที่จะของผู้เสียหายที่จะได้รับคืนเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาอีกนานไหมคะคือจริงๆแล้วโปรเซสของการดำเนินคดีนะครับเมื่อส่งสำนวนไปทางอัยการแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทางอัยการกับศาลต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าจบที่ศาลชั้นต้นก็จะเร็วแต่ถ้าสู้กันเนี่ยไปถึงศาลฎีกาก็ใช้เวลาครับอ๋อขั้นในส่วนของพี่ๆอ่ะค่ะตอนนี้ยังสอบปากคำอยู่นะกี่ชั่วโมงมาแล้วจากตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่น่าจะน้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับบรรยากาศการตอบการถามการชี้แจงเป็นไงบ้างคะเครียดตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้นะครับหมายถึงว่าพี่ตอบไม่ได้ด้วยผมไม่สามารถตอบแทนก็ได้นะครับ